สวัสดีครับผม The Collector นะครับเราอยู่กันในช่วงเกมฟรีมีอยู่จริงนะฮะวันนี้นะครับสำหรับวันที่5กุมภาพันธ์นะก็ทาง Epic Game Store เนี่ยได้ทำการแจกเกมถึง2เกมด้วยกันนะเกมแรกคือ For The King นะครับส่วนอีกเกมหนึ่งชื่อว่า Metro Last Light นะเป็นเกมฟรีอีกช่วงหนึ่งนะครับสำหรับเกม For The King เนี่ยทาง Epic ได้แจกตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นะครับ Metro Last Light ก็วันที่5ถึงวันที่11กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะก็แนะนำให้เพื่อนๆไปรับเกมฟรีมาเล่นกันนะสำหรับเกม For The King เนี่ยน่าจะเป็นเกมแนวผัดกันเดินนะฮะเป็นเหมือนหมากรุกเนาะแล้วก็ภาพก็น่ารักน่ารักนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้เห็นว่าอย่างนั้นนะใน Epic Game Storeแล้วก็มีอาชีพด้วยกันน่าจะ4อาชีพนะตอนนี้โอ้ยหลายอาชีพด้วยอ๋อมีล็อกด้วยนะครับน่าจะต้องไปปลดล็อกหลากหลายอาชีพนะฮะแต่ว่าจะเป็นแบ็คสมิธก่อนทรัพเปอร์ไม่ได้แบ็คสมิธฮันเตอร์สกอลเลอร์เดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูนิดนึงนะเป็นฮันเตอร์นะสกอลเลอร์สตาร์ทประมาณว่าเอาความสงบสุขมาให้กับดินแดนนะแล้วก็ภาพก็จะเป็นการ์ตูนหน่อยๆนะดึง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 วูดสโมกระบบการต่อสู้ Player First Turn ลองเข้าไปดูนะไฟมีแค่2คนเหรออ้าวเอนิมี่อินฟอร์เมชั่นข้อมูลของศัตรูมีด้านบนนะโอ้มี2ตัว Use focus หนียิง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 และยิงเรียบร้อยครับเพอร์เฟกต์ปึ้มโอ้โหตายภาพน่ารักแต่มันแอบเขื่อนเหมือนกันเนี่ย3กดโฟกัสโฟกัส1 2น่าจะหมดแล้วมั้งเพอร์เฟกต์เฮ้ยโปรเทคอันนี้ยิงธรรมดานะคริติคอลเหลือ2นี่สายถึกค่าความต้านทานนะเดี๋ยวเข้าไปศึกษาเอานะยิงธรรมดาเรียบร้อยภาพน่ารักแต่เอฟเฟกต์เถื่อนแชร์นะก็คือเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็แชร์ของได้อะไรอย่างนี้ก็เป็นเกมเหมือนเกมกระดานเนาะเกมนี้ก็น่ารักดีนะครับสำหรับเกม For the King นะหมดเขตวันที่11นะครับปึ๊บ exit ละกันนะเดี๋ยวผมไปดูเกม Metro Last Light มา Metro Last Light ดีลุกรีดุกแม่ดีลุกเชยเป็นเกมภาคแรกนะหรือว่าภาคก่อนหน้านั้นวะแต่มันจะมีภาคใหม่กว่านี้นะอันนี้แจกเกมภาคแรกเลือกระดับได้นะ Survival กับ Spartan มาเล่นให้ดูก่อนเนาะปรับระดับความสว่างนะThe dark ones came much later. ขอข้ามในเรื่องไปก่อนนะ From the garden. โอเคมาถึงมันให้เล่นเป็นในเรื่องก่อนดีกว่าเกมนี้ผมเคยเล่นมาก่อนนะครับแล้วก็ซื้อมาไว้นานแล้วด้วยบ้างๆเดี๋ยวเอามาเล่นให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆดูกันนะเกมนี้จะเป็น
กล่าวถึงช่วงหลังสงครามนิวเคลียร์นะฮะที่คนทั้งโลกเนี่ยสู้กันนะแล้วก็ทำให้อากาศมันแย่นะครับสภาพอากาศภายนอกแย่ก็เลยต้องหนีมาอยู่ใต้ดินนะฮะดูสักหน่อยก็ดีเพื่อโดนจับอ้าวมีเพื่อนสวัสดีจ้ะเอื้อเอื้อสวักเอื้อเฮ้อภาพหลอนเนื้อเรื่องผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่คือรู้คร่าวๆว่าหนีลงมาใต้ดินนะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องหาชีวิตรอดนะครับจากพวกสัตว์ที่มันกลายพันธุ์นะนะแล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าดาร์กวันนะก็คือเขาว่ากันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเพื่อทำลายล้างมนุษยชาตินะฮะเราชื่อว่าอาร์ทริยอมนะเป็นเกมของทางยุโรปมั้งถือว่าโหดมากนะครับในเรื่องเนี่ยคือแบบเป็นดาร์กมากเลยเป็นเกมชูตติ้งการไฟก็มันดีนะครับสู้กับพวกมนุษย์ปีศาจกายพันนะแล้วก็บางครั้งก็จะสู้กับมนุษย์ด้วยกันเองนะก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดของมนุษย์นะครับแล้วก็แข่งแย่งพวกวัตถุดิบหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารอะไรเงี้ยนะอาหารและน้ำเครื่องดื่มต่างๆนะก็เป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับเอาไปเล่นกันสำหรับใครอยากได้เกมชูตติ้งฟรีๆมาเล่นนะฮะแนะนำเลยแนะนำเลยแนะนำแล้วก็ย้ำนะครับว่าวันที่5ถึงวันที่11เท่านั้นนะครับให้ไปหามาจาก Epic Game Store นะวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะก็คือสมัครทาง Epic ดาวน์โหลดมาในคอมพิวเตอร์ก่อนนะแล้วก็สมัครaccount แล้วก็ล็อกอินแล้วก็กดไปที่เกม2เกมที่ฟรีนะครับหรือว่าเกมอื่นก็ได้นะครับตอนนี้น่าจะมีอยู่มั้งเกมฟรีแล้วก็กดรับสินค้านะซื้อสินค้ามันจะเป็นราคา0บาทนะครับพอราคา0บาทแล้วเราก็กดรับมานะครับสั่งซื้อมันก็จะลิงก์ไปที่อีเมลของเรานะบอกว่าเราได้ซื้อสินค้ามาแล้วนะแล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะครับมีเวลาแค่ประมาณกี่วันเองอะ5 6วัน6 7วันเองนะใช่ป่ะ5 6 7 8 9 10 11เนี่ยมีแค่7วันนะครับรีบๆด้วยนะครับเผื่อว่าจะไม่ทันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเกม2เกมฟรีดีๆนะครับ For the King เนี่ยก็ผัดกันเล่นกับเพื่อนได้นะครับที่ทางเกมอธิบายนะเดี๋ยวดูซิว่ามันเกมเราสามารถอัพภาพสวยสุดอ๋อได้ขนาดนี้เองเอสเซออโต้motion blur racing โอเคก็ปรับได้นี่ว่าแต่ว่ามันก็จะหนึ่งหน่วงหน่อยเนี่ยนะเป็นภาษายุโรปเนาะไปหาซื้อมานะ ยังไม่จบสักทีโอเคสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำสั้นๆนะครับ2เกมมาอัปเดตข่าวเกมฟรีนะเดี๋ยวมีเกมฟรีอะไรน่าสนใจผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะสำหรับวันนี้ก็ไปเล่นเกมกันนะครับว่างๆนะเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ